สวัสดีครับผมจะมาทำโจทย์ในวิชาไดนามิกบทที่15เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุเกณฑ์โจทย์นะครับจานกลมตามรูปมีความเร็วเชิงมุมคงที่เท่ากับ500รอบต่อนาทีทิศทวนเข็มนาฬิกาและแขน BD ยาว250มิลลิเมตรจงหาความเร่งของปลอกเลื่อน D เมื่อเซต้าเท่ากับ90องศาจากที่โจทย์ให้มานะครับจะมีโอเมก้าเท่ากับ500รอบต่อนาทีและแขน BD ยาว250มิลลิเมตรและแขน AB ยาว50มิลลิเมตรสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือความเร่งของปลอกเลื่อน D เมื่อเซต้าเท่ากับ90วิธีทำพิจารณาระบบวัตถุเกณฑ์ตามรูปซึ่งประกอบด้วยวัตถุเกณฑ์3ชิ้นคือจานกลม A มีการหมุนรอบจุด A ปลอกเลื่อน D มีการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงแขน BD มีการเคลื่อนที่ทั่วไปในแนวระนาบโดยเลือกจุด B เป็นจุดอ้างอิงจะได้ว่า BD เท่ากับ VB บวก BD เทียบกับ B เมื่อวิเคราะห์โดยวิธีสเกลล่าจะได้ว่า BD มีทิศอยู่ในแนวดิ่ง VB หาได้จาก R โอเมก้าก็จะได้ AB โอเมก้า AB ก็จะเท่ากับที่โจทย์ให้มา50มิลลิเมตรก็จะได้ 0.05 ได้2พายคูณ500ส่วน60 2.62 เมตรต่อวิ V B เทียบกับ B เท่ากับ B B โอเมก้า B B ทิศทางตั้งฉากกับ D B V D เทียบกับ B เท่ากับ0และโอเมก้า D B เท่ากับ0 V D V B จากสมการความเร่งสัมพัทธ์วัตถุเกณฑ์ BD โดยเลือกจุด B เป็นจุดอ้างอิงจะได้ว่า AD เท่ากับ AB บวก AD เทียบกับ B normal บวก AD เทียบกับ B tangent AB หาได้จาก A B เท่ากับ A B normal บวก A B tangent A B normal หาได้จาก A B normal หาได้จาก R omega พลัง2ก็จะได้ A Bโอเมก้ากำลัง2 AB ก็จะเท่ากับ 0.05 คูณ2พายส่วน60คูณ500ทั้งหมดยกกำลัง2กดเครื่องคิดเลขมาก็จะได้ 137.08 เมตรต่อวินาทีกำลัง2และหา A B tangent ได้จาก R alpha ก็จะได้ A B alpha A B จะเท่ากับ0 A D เทียบกับ B normal ได้จาก D B Omega กำลัง2 DB
ก็หาจากสูตรเดิมเท่ากับ0เนื่องจากโอเมก้า BB เท่ากับ0เนื่องจากโอเมก้า DB เท่ากับ0และหา AD เทียบกับ B แทนเจนต์ได้จาก R อัลฟา D B อัลฟา D B ทิศทางตั้งฉากกับ B B เขียนผังเวกเตอร์และจากรูปร่างของกลไกจะได้สามเหลี่ยมดังรูปเราจะหาเบต้าได้จากคอสคอสเบต้าเท่ากับอาร์คอสคอสก็คือชิดฉากก็จะได้100 250กดเครื่องคิดเลขมาก็จะได้ 66.42 องศาเราจะหา AD ได้จากแทนเบต้าเท่ากับแทนหาได้จากข้ามชิดก็จะได้ AB normal AD เท่ากับ 137.08 ส่วน 2.29 จะได้เท่ากับ 59.86 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ทิศทางตามที่แสดงไว้ในผังเวกเตอร์